ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักเตะของเรานะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวกันเลยครับผมครับผมเราสวัสดีครับตำแหน่งกองหน้าครับฝ่ายเลขสิบก็เราจะมาสัมภาษณ์เขานะครับอยากจะถามอย่างแรกเลยว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราปลดล็อกประตูแรกในฤดูกาลนี้ได้แล้วก็ดีใจครับที่ทำประตูแรกได้ครับก็คลายความกดดันของตัวเองไปได้พอสมควรคำถามต่อมาแล้วทำไมปีนี้จากปกติที่เราใช้หมายเลข34มา2ฤดูกาลทำไมปีนี้เราถึงเปลี่ยนมาเป็นหมายเลข10ครับก็อยากจะหาความท้าทายให้กับตัวเองครับเพื่อที่จะแบบพัฒนาความสามารถของตัวเองเพิ่มขึ้นให้เพิ่มขึ้นหมายเลข10นี่คือเป็นหมายเลขนำโชคของเราด้วยหรือเปล่าก็ไม่ครับก็คือจริงๆแล้วหมายเลข10เป็นเบอร์ที่ใส่มาสมัยเรียนครับก็เลยอยากจะลองใส่อีกครั้งนึงโอเคครับผมงั้นคำถามต่อมาจะถามว่าความพร้อมโดยรวมของทีมในตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ทุกคนก็กำลังมั่นใจนะครับหลังจากที่เก็บ3แต้มแรกให้กับทีมได้ครับก็หวังว่าทุกคนจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในเกมต่อไปครับโอเคเกมต่อมาเราจะออกไปเยือน Air Force อยากถามความพร้อมในตอนนี้ที่เรากำลังจะไปเยือน Air Force เลยครับผมครับก็แต่เพราะเป็นทีมที่ดีนะครับเราก็ต้องรัดกุมในเกมรับแล้วก็พยายามที่จะโต้กลับไปทำประตูเขาให้ได้ครับโอเคงั้นก็สุดท้ายจะมีอะไรฝากแฟนบอลของเราบ้างครับก็อยากให้แฟนบอลไปเชียร์กันเยอะนะครับในวันเสาร์นี้ครับ